แม้ตอนนี้น้ำที่เข้าท่วมตลาดวโรรสจะลดลง30เซนติเมตรแล้วนะคะหลังระดับแม่น้ำปิงไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ลดลงแต่ที่ชุมชนตรอกเล่าโจ้ที่อยู่ด้านหลังของตลาดวโรรสน้ำยังคงท่วมสูงต้องเร่งอพยพผู้สูงอายุออกจากบ้านติดตามบรรยากาศกับคุณวิรุณวิทย์บุรณศักวีมีรายงานเข้ามาค่ะครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนช้างม้อยเชื่อมต่อไปยังตลาดวโรรสหรือกาดหลวงจากสภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมตอนนี้นะครับน้ำยังคงท่วมเป็นทางยาวแม้น้ำจะเริ่มลดลงไปกว่า30เซนติเมตรแล้วหลังน้ำในแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านเมืองเชียงใหม่ลดลงต่ำกว่า4เมตร80เซนติเมตรแต่ในชุมชนตรอกเล่าโจ้หลังตลาดวโรรสน้ำยังท่วมสูงเกือบ60เซนติเมตรน้ำท่วมบ้านเรือนกว่าพันหลังและยังมีผู้สูงอายุติดอยู่ในบ้านรอเจ้าหน้าที่ฝ่าน้ำท่วมเข้าไปช่วยเหลือไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอย่างคุณยายสุจิตราอายุ86ปีชาวบ้านในชุมชนตรอกเล่าโจ้ที่นั่งรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่หน้าบ้านหลังลูกหลานติดต่อให้เข้ารับตัวตั้งแต่เมื่อวานแต่ยังเข้าไปรับตัวไม่ได้เพราะน้ำยังท่วมสูงแต่ในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้ารับตัวคุณยายออกไปอยู่กับหลานแล้วและยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวบริเวณศาลเจ้ากวนอูในชุมชนถูกน้ำท่วมสูงมา2วันตู้เย็นมอเตอร์ไซค์เสียหายแต่เมื่อน้ำเริ่มลดลงก็ต้องรีบทำความสะอาดข้าวของโต๊ะเก้าอี้เพื่อล้างคราบโคลนก่อนจะแห้งครับจากระดับน้ำท่วมที่เริ่มลดลงตอนนี้นะครับพ่อค้าแม่ขายก็เริ่มเข้าสำรวจความเสียหายและเริ่มทำความสะอาดร้านกันแล้วนะครับ